บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเฟิร์นอีกครั้งนะคะในรายการ English for You by Yes I Style วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องPresent Continuous for Future ค่ะก็คือ Present Continuous Tense นะคะสำหรับ Futures ก็คือพูดถึงเรื่องอนาคตนั่นเองนะเวลาที่ when talk about future นะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องอนาคตหรือว่า future เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรคำแรกคือคำว่า will นะคะที่แปลว่าจะนะหรือคำที่สองคำว่า going to ค่ะ going to นะก็แปลว่าจะกำลังจะเหมือนกันนะคะเป็นการพูดถึงอนาคตได้เช่นกันนะแต่มีอีกรูปประโยคนึงนะคะที่เราพูดถึง future หรือว่าอนาคตได้นะก็คือคำว่า present continuous tense นะคะคือโครงสร้างของประโยค present continuous tense นะคะเป็นการพูดถึง future ได้เช่นกันนะวันนี้นะคะเราจะมาดูโครงสร้างประโยคต่างๆนะคะของ present continuous tense นะคะที่เป็นการพูดถึง future หรือว่าเรื่องในอนาคตนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นที่ครูเฟิร์นสรุปไว้นะคะก็คือบอกอะไรคะ present continuous tense นะคะบอกอนาคตนะในเวลาที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นปีหน้าเดือนหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเวลาอนาคตที่เฉพาะเจาะจงนะหรือเป็นการพูดนะเวลาที่เราตัดสินใจทำอะไรแล้วนะคะก็จะใช้ present continuous tense เหมือนกันเหมือนกับว่าเรามีแพลนหรือว่าเราตัดสินใจจะทำอะไรในอนาคตนะเราก็จะใช้ present continuous tense นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะฟอร์มแรกหรือว่าโครงสร้างแรกที่เราจะมาดูกันนะก็คือประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่านะหลักๆเหมือนเดิมเลยนะคะประธานตามด้วย is am are นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาเติม ing นะอันนี้ is am are ก็คือ verb to be นะคะนี่คือโครงสร้างของประโยคบอกเล่านะคะประธาน is am are ขึ้นอยู่กับประธานนะคะแล้วก็ verb เติม ing ก็คือกริยาหลักเติม ing นั่นเองค่ะเรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะประโยคตัวอย่างก็อันแรกนะคะ I'm having dinner with friends tonight นะคะ I'm having dinner with friends tonight นี่อันนี้คือประธานนะคะส่วน apostrophe นะคะแล้วก็ am เนี่ยก็คือย่อมาจาก I am ใช่ไหมเป็น I'm นะคะ I am having นะแปลว่าฉันจะทานข้าวเย็นกับเพื่อนๆคืนนี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยฉันจะทานข้าวเย็นกับเพื่อนนะคะหรือกินข้าวเย็นก็ได้เนาะอันที่สองนะคะ she's meeting David at the train station นะคะ tomorrow นะคะshe's meeting มาจาก she is meeting นะก็คือประธานตามด้วย is แล้วก็กริยาเติม ing นั่นเองนะคะ she is meeting David at the train station tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้เธอเนี่ยจะไปเจอหรือไปพบกับเดวิดนะที่สถานีรถไฟนั่นเองค่ะอันที่3ค่ะ Paul and Pete นะคะอันนี้คือประธานที่เป็นพหูพจน์ใช่ไหมมี Paul กับ Pete มี2คนเพราะฉะนั้นกริยา verb to be ก็คือ are นะคะ are driving ขับรถ to work this week นะคะแปลว่า Paul and Pete เนี่ยเขาจะขับรถไปทำงานนะคะอาทิตย์นี้นั่นเองนะ Paul กับ Pete นะก็คือเหมือน day เนาะก็เป็นพหูพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ประธานพหูพจน์นะคะก็เลยต้องใช้คู่กับ are นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประโยคต่อไปก็คือประโยคปฏิเสธค่ะโครงสร้างประโยคปฏิเสธคืออะไรประธานเหมือนเดิม is am are เหมือนเดิมนะหรือว่า verb to be เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ not นะ not แล้วก็กริยาเติม ing เหมือนเดิมสังเกตว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามามี not เพิ่มเข้ามาแค่นั้นเลยนะคะเรามาดูโครงประโยคตัวอย่างกันนะคะ he isn'tcoming to the party he ก็เลยต้องใช้กับ is ใช่ไหม isn't
มาจาก is not นะคะ is not coming to the party นะครูเฟิร์นเคยสอนไปแล้วเนาะว่าอะไรนะ verb to be ตามด้วย not แล้วย่อเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็คือแปลว่าเขาจะไม่มางานเลี้ยงหรือไม่มางานปาร์ตี้นั่นเองนะคะอันต่อไปค่ะข้อต่อไป we aren't seeing our family this weekend นะแปลว่าอะไรเราจะไม่ไปเจอหรือเราจะไม่ได้เจอครอบครัวของเราเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยไม่ได้เจอนะหรือว่า this weekend ก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าเสาร์อาทิตย์นี้หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ได้นะคะมันยังไม่เกิดใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็จะไม่ได้เจอนะ aren't ก็มาจาก are not นั่นเองนะคะต่อไปนะคะประโยคสุดท้าย I'm not jogging this evening นะ I'm not jogging this evening แปลว่าฉันจะไม่ไปวิ่งจ็อกกิ้งอะนะเย็นนี้นะคะก็คือเหมือนเป็นการที่เราตัดสินใจทำอะไรนั่นแหละคิดขึ้นมาว่าเย็นเนี้ยเราจะไม่ไปวิ่งนะคะเราก็จะใช present continuous ได้นะเป็นการบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตนั่นเองนะคะต่อไปเป็นโครงสร้างของประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามนะคะสังเกตว่าครูเฟิร์นวงเล็บอันนี้ไว้นะก็คือ WH question นะอันนี้สำหรับ WH question ก็คือ question word ต่างๆนะคะอย่างเช่น who what when where why how นะก็คือเป็น WH question หรือ question words นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย is am are หรือ verb to be นะแล้วก็ประธานแล้วก็กริยาเติม ing แต่ทีเนี้ยที่วงเล็บอันนี้ไว้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นประโยคที่ถาม is หรือ am หรือ are หมายถึงว่าประโยค yes no question เราก็จะเริ่มที่อันนี้เลยนะคะก็จะเริ่มที่ is am are ตามด้วยประธานตามด้วยกริยาเติม ing อันนี้ก็คือเป็น yes no question นะแต่ว่าถ้าเป็น wh question เราก็แค่ใส่ question word ลงไปเหมือนที่ครูเพิ่นเคยบอกไปแล้วนะคะมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะข้อแรกค่ะ what are you doing on Saturday what are you doing on Saturday เขาถามว่าเสาร์วันเสาร์อ่ะคุณจะทำอะไรแปลว่าวันเสาร์นี้นะไม่ใช่เสาร์ที่แล้วถูกไหมเสาร์ที่จะถึงเนี่ยคุณจะทำอะไรนะคะเวลาที่มันมีเติม ing อย่างเงี้ยกริยาเติม ing เหมือนเราจะแปลว่าจะทำอะไรจะทำจะนู่นจะนี่นะคะก็เหมือนเป็นการใส่จะให้กริยานั่นเองนะ What are you doing on Saturday นะคุณจะทำอะไรเสาร์นี้นะคะต่อไปค่ะ Is Mary arriving at 7 or 8 tomorrow morning นะเขาถามว่าเห็นไหมอันนี้นะคะเราตัดอันนี้ออกไปแล้วเราจะไม่มี what ละมันจะเริ่มที่ is ก็คือเป็น yes no question เขาถามว่า Mary อ่ะจะมาถึง 7 โมงหรือ 8 โมงตอนเช้าพรุ่งนี้หมายถึงว่าพรุ่งนี้เช้านะ Mary จะมาถึง 7 โมงหรือ 8 โมงนะคะเราก็ตอบไปนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้เลือกหรอกเขาถามเหมือน around นะว่าแบบประมาณ 7 โมงหรือ 8 โมงอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของ yes no question ส่วนอันแรกนะคะเป็นตัวอย่างของ wh question ค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะอันที่3ค่ะ are Julia and Julie joining the meeting next week นะคะ are Julia and Julie นะคะชื่อเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยนะคะ Julia and Julie นะคะเป็น2คนก็เลยใช้ are ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็จะเข้าร่วมมีติ้งหรือว่าเข้าร่วมการประชุมด้วยไหมนะสัปดาห์หน้านะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูคำนะที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีคำพวกเนี้ยเราก็จะรู้นะว่าเป็นเรื่องในอนาคตนะเราจะได้ใช้ถูกเนาะว่าต้องเติมเป็น future tense หรือว่าต้องเติม past tense แล้วเราก็จะได้เข้าใจคำถามเข้าใจประโยคที่คนพูดด้วยเนาะว่าเป็นเรื่องในอดีตหรืออนาคตนะคะอันแรกนะคะสำหรับคำที่พูดถึง future plan นะคะก็คือแผนการในอนาคตนั่นเองอันแรกคือ tonight นะคะ tonight แปลว่าคืนนี้นะคะ tomorrow พรุ่งนี้นะ this weekend ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะกลุ่มที่2นะคะ
next week next week ก็คืออาทิตย์หน้า next month นะคะคือเดือนหน้านะคะ next year คือปีหน้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะ this summer หมายถึงฤดูร้อนนี้นะหรือว่าหน้าร้อนนี้ก็คือยังไม่ถึงเนาะเหมือนในภาษาไทยเลยหน้าร้อนนี้ฉันจะทำงี้นะก็คือหน้าร้อนที่กำลังจะถึงนั่นเองนะคะ this fall ก็คือฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้เนี่ย this winter ฤดูหนาวนี้หน้าหนาวปีนี้อย่างงี้นะคะ this spring ก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะในประเทศไทยก็จะมีแค่ summer แล้วก็ summer ใช่ไหมคะมี winter มานิดนึงนะคะต่อไปค่ะ on monday นะคะก็หมายถึงจันทร์นี้ไม่ใช่จันทร์ที่แล้วนะจันทร์เนี่ยจันทร์ที่จะถึงนะคะ on tuesday วันอังคาร wednesday วันพุธนะคะแล้วก็ใช้ได้หมดเลยวัน7วันนะคะใช้กับ on นะคะหรือว่า next monday นะ next monday ก็คือจันทร์หน้านะ next tuesdaynะ next Wednesday แล้วก็ Tuesday Thursday Friday Saturday อะไรก็ได้หมดเลยนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในวันนี้นะคะได้เวลามาทบทวนบทเรียนกันแล้วค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่อง present continuous tense ใช่ไหมสำหรับ future plan ก็คือแผนการในอนาคตนั่นเองPresent continuous tense พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตนะคะที่บอกเวลาเฉพาะเจาะจงแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยได้วางแผนเอาไว้แล้วเราคิดไว้แล้วนะว่าเราจะทำอันนั้นเหตุการณ์นี้ในอนาคตนั่นเองเราเตรียมไว้แล้วเนาะซึ่งโครงสร้างก็มีด้วยกัน3โครงสร้างนะคะเริ่มจากประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าประธานตามด้วย verb to be is am are แล้วก็ตามด้วยกริยาเติม ing นะคะประโยคปฏิเสธค่ะก็ประธานเหมือนเดิมกริยา is am are หรือว่า verb to be นะคะตามด้วย not นะแค่นี้เลยนะง่ายๆเลยนะคะประโยคปฏิเสธก็แค่ใส่ not ลงไปหลัง verb to be แค่นั้นเลยนะแล้วก็กริยาเติม ing นะคะต่อไปค่ะเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามนะก็ถ้าเป็น WH question เราจะใส่ question word ไว้หน้าสุดตามด้วย is am are หรือว่า verb to be นะคะตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาเติม ing นะคะแต่ว่าถ้าเป็น yes no question เราก็แค่ตัดอันนี้ทิ้งไปนะเดี๋ยวแค่นี้เลยนะเอา is am are ขึ้นต้นตามด้วยกริประธานนะคะแล้วก็กริยาเติม ing แค่นั้นเลยง่ายๆนะคะต่อไปสำหรับวันนี้นะคะก็คือ words for future plan นะคะจำคำพวกนี้ไว้นะคะใช้ได้เยอะและใช้ได้บ่อยเลยนะคะคำแรกก็คือ tonight คืนนี้ tomorrow พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ this weekend เสาร์อาทิตย์นี้ next week นะอาทิตย์หน้า next month เดือนหน้าแล้วก็ next year ปีหน้านะคะ this summerก็คือฤดูร้อนนี้ this fall ฤดูร่วงหรือใบไม้ร่วงนี้นะคะfall อีกคำหนึ่งก็คือ autumn ก็ได้นะแล้วก็ winter this winter ก็คือฤดูหนาวนี้นะคะแล้วก็ this spring นะคะก็คือฤดูใบไม้ผลินี้นั่นเองค่ะ on monday on tuesday on wednesday นะคะหมายถึงว่าวันนี้วันจันทร์นี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะหรือว่าจะใช้คำว่า next ก็ได้นะคะใช้ได้กับทุกวันเลยก็จะเป็นจันทร์หน้าอังคารหน้าพุธหน้าตามนั้นเลยนะคะได้เวลามาทำแบบฝึกหัดกันแล้วค่ะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมง่ายๆนะคะให้เติมประโยคที่ครูเฟิร์นให้มาเนี่ยโดยเติมให้ถูกฟอร์มหรือถูกโครงสร้างนั่นเองเริ่มที่ข้อแรกค่ะข้อแรกครูเฟิร์นเคยบอกแล้วเนาะว่ากริยาโจทย์ที่ให้เติมกริยาตามโครงสร้างเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องแปลเลยนะแค่เราจำโครงสร้างให้ได้เท่านั้นเองนะคะอย่างอันนี้นะคะเขาให้อะไรมาให้ประธานมาแล้วให้กริยาหลักมาแล้วด้วยนะคะไม่มี not ไม่มีเครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นเป็นประโยคบอกเล่านะซึ่งประโยคบอกเล่าก็คือประธานตามด้วยอะไร verb to be ใช่ป่ะ verb to be นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาเติม ing
นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ I ใช้กับอะไรแค่นั้นนะคะ I ใช้กับ am ใช้กับ are หรือใช้กับ is นะคะ I ก็ต้องใช้กับ am ใช่ไหมแล้วก็ go go ก็เติม ing ไปก็เป็น going นะคะก็จะได้เป็น I am going to the supermarket tomorrow นะ I am going to the supermarket tomorrow นะคะฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตพรุ่งนี้นั่นเองนะต่อไปข้อ2ค่ะ my sister เป็นประธานตามด้วย give นะแล้วก็เห็นไหมไม่มี not ไม่มีเครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นเป็นประโยคบอกเล่าง่ายๆเลยเหมือนเดิม my sister ต้องใช้อะไร is am are นะเป็นประธานบุรุษที่3ที่เป็นเอกพจน์นะคะก็จะเป็น is นะแล้วก็ give เนี่ย give เราก็จะเติม ing เข้าไปนะคะจะได้ว่า my sister is giving me her car when she gets her new one นะคะสังเกตนิดนึงนะคะคำว่า give เราจะตัด e ทิ้งไปนะคะแล้วก็เติม ing นะเวลาที่มีสระลงท้ายคำกริยาอย่างนี้นะคะแล้วเราต้องเติม ing เนี่ยเราจะตัดคำที่เป็นสระสระในที่นี้ก็คือตัว e น่ะนะคะเราตัดทิ้งไปเราก็ใส่ ing นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะแปลว่าพี่สาวของฉันจะให้รถเธอกับฉันนะ giving me her car แปลว่าให้รถฉันนั่นเองนะ when she gets a new one ก็คือเมื่อเธอได้รถใหม่แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นแผนที่พี่บอกเอาไว้นะเอาละค่ะต่อไปมาดูข้อต่อไปค่ะข้อ3นะคะเหมือนเดิมเว้นมา2ช่องนะคะแล้วก็มี question mark นะคะหรือเครื่องหมายคำถามบอกอยู่ก็ว่าเป็นประโยคคำถามใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเขาให้กริยาหลักมาใช่ไหมคะกริยาหลักนี่คือ have นะเรารู้แล้วว่ากริยาหลักต้องเติม ing ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราใส่ตรงนี้ได้ก่อนเลยนะว่า have wingเติม ing ถูกป่ะแล้วก็เอาอะไร verb to be มาขึ้น verb to be อะไรที่ใช้กับ we นะ verb to be อะไรที่ใช้กับ we is am หรือ are ใช้ are ใช่ไหมคะก็จะเป็น are we having a barbecue นะ on Sunday นะคะสังเกตไหมว่า have มี e ลงท้ายอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้น have เนี่ยก็จะตัด e ทิ้งแล้วก็เติม ing แปลว่าเขาถามว่าเราอ่ะจะกินบาร์บีคิวหรือว่าทำบาร์บีคิวกันหมายถึงปิ้งบาร์บีคิวนะวันอาทิตย์นี้ไหมนั่นเองต่อไปค่ะข้อ4นะคะเห็นไหมเขาให้ประธานมาแล้วก็คือ all my friends นะคะคือประธานแล้วก็ให้กริยาหลักมานะแล้วก็ไม่มี not ไม่มีเครื่องหมายคำถามเป็นประโยคบอกเล่านะคะเพราะฉะนั้นคำเติม ing ใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่า verb to be ต้องเป็นอะไรนะall my friends นะคะเป็นคีย์เวิร์ดที่บอก2อันเลยนะว่าเป็นพหูพจน์อันแรกก็คือ s ที่บอกว่าเป็นพหูพจน์แล้วก็ all ก็คือทั้งหมดเพื่อนอะหลายคนแหละแล้วยังมี all มาอีกก็คือเพื่อนทั้งหมดเลยนะคะก็ต้องเป็น are ใช่ไหม all my friends นะคะ are coming to my party next week นะคะก็คือเพื่อนของฉันทั้งหมดเนี่ยจะมาร่วมงานปาร์ตี้ของฉันนะอาทิตย์หน้านั่นเองต่อไปข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ my boss นะคะ my boss แล้วก็มีคำว่า not รู้แล้วว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะโครงสร้างของประโยคปฏิเสธคืออะไรง่ายๆเลยนะคะประธานตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วยอะไร not ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยกริยาเติม ing นี่เพราะฉะนั้น my boss เป็นกริยาเป็นประธานนะคะบุรุษที่3นะที่เป็นเอกพจน์ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็น is ใช่ไหมคะเป็น is เสร็จแล้วเราก็ใส่ not เข้าไปนะแล้วก็ work เติม ing แค่นั้นเลยนะคะคำตอบก็จะได้ว่า my boss isn't working this evening นะก็คือตอนแรกที่คุณฝนบอกว่า is not working นะเราก็ย่อได้ว่าเป็น isn't working this evening แปลว่าเจ้านายของฉันเนี่ยจะไม่ทำงานเย็นนี้นะคะ
ยังมีอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นโบนัสค่ะก็อันนี้นะคะมี2ช่องเหมือนเดิมมีประโยค question mark แน่นอนเห็นไหมพอฉะนั้นเป็นประโยคคำถามนะอันนี้นะคะมีคำว่า join ก็เติม ing แน่นอนเรารู้แล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่า verb to be เนี่ยที่จะต้องใช้กับ she คืออะไรนะ she ก็ต้องใช้กับIs แน่นอนใช่ไหมก็จะเป็น Is she joining the competition next month นะคะIs she joining the competition next month เขาถามว่าเธอจะมาร่วมการแข่งขันด้วยไหมเดือนหน้าเนี่ยนะคะหรือว่าเดือนหน้าเธอจะมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยไหมนั่นเองนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดแล้วก็บทเรียนในวันนี้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเหมือนเดิมเลยท่องโครงสร้างนะจำโครงสร้างให้ได้นะคะทำความเข้าใจแค่นั้นเลยเราก็จะทำได้โดยที่ไม่ต้องแปลโจทย์เลยด้วยซ้ำนะคะก็ไปทบทวนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้ากับรายการ English for You by Yes I Style สำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย English for You by Yes I Style